ว่าตอนนี้เรามาที่หอมนานบ้านดินนะฮะก็คืออยู่ในส่วนของสารพีนะฮะตรงนี้คือส่วนของสารพีนั่นเองนะข้างหลังผมนะมันจะเป็นเหมือนกึ่งโฮมสเตย์กึ่งคาเฟ่นะที่นี่เนาะโอเคครับตรงนี้เหมือนเป็นโคลอสเซียมยังไงไม่รู้นะสุดยอดเพื่อนเราเข้าไปข้างในนะเพื่อน Welcome Home โอเค Adobe Home เชียงใหม่ Food and Farm Stay ตรงนี้แยกน้ำหนาวตรงนี้แต่คาเฟ่ Later ลาเต้โอเคครับเดี๋ยวเรารอออเดอร์นะจากพี่ข้างหน้าหวานน้อยครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับผมนี่ฮะโอเค A few minutes later ครับผมสั่งทานเนื้อนะได้ได้ครับผมสายเนื้อโอ้สายเนื้อมาเลยโอเคครับเอากิ้วด้งเนาะหนึ่งที่นะฮะกิ้วด้งหนึ่งครับเดี๋ยวลองชิมดูครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองกิ้วด้งอ๋อมันจะทานกับออนเซนอ๋อได้ได้กิ้วด้งไข่ออนเซนนะที่นี่นะฮะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะเพื่อนๆที่นี่ที่นี่ตั้งอยู่ที่เขตสารพีนะพี่เนาะที่นี่สารพีครับโอเคครั้งแรกเหมือนกันนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินดูบริเวณโดยรอบนะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านดินเนาะนะผสมผสานนะกับการที่ไทยญี่ปุ่นนะฮะโอเคครับผมมาแล้วเพื่อนตอนนี้เป็นคิวด้งนะฮะข้าวหน้าเนื้อเนาะโอเคข้าวหน้าเนื้อสไตล์แบบญี่ปุ่นนะแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีไข่ออนเซนให้แบบนี้นะเพื่อนนี่บาร์คิวนะเป็นเนื้อใส่เนื้อต้องไม่พลาดนะนี่ก็เป็นอีกที่เหมือนกันนะที่ว่าแบบเป็นเหมือนคาเฟ่ลับนะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขายังไม่ค่อยได้มากันนะที่นี่เป็นบ้านดินนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นดินนะดินแล้วก็พวกอิฐอะไรอย่างเงี้ยนะเสริมเข้าไปตรงที่ผมอยู่นี้เป็นเหมือนอาจจะเขาอาจจะได้รับความบันดาลใจจากโคลอสเซียมหรืออะไรสักอย่างนะสวยฮะที่นี่ตรงนี้เขาก็จะเหมือนกำลังอยู่ในช่วงรีโนเวทนะแต่ยังไม่เสร็จนะฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่กันแล้วกันอีกคลิปนี้ฮะอีกคลิปหน้าเนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับละนะแต่ข้าวกิ้วด้งอร่อยเป็นข้าวหน้าเนื้อนะแต่ว่าเขาจะต้องกินกับไข่ออนเซนนะครับผมโอเคแค่นี้ก่อนนะฝากติดตามกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe นะเหมือนเดิมอ่ะโอเค
วันนี้ต้องกลับละคุณบ๊ายบายYes!